รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่จะกล้าดีไงมายุ่งกับผัวฉันฮะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับผัวฉันไม่ได้ไปยุ่งจินเข้ามาหาดิฉันเองนะคะข้าจะหลงความดำดิฉันอันนั้นจินก็ช่วยไม่ได้ข้าอาจจะเบื่อขาวๆหรือเปล่าตกลงจะเลิกหรือไม่เลิกฮะก็บอกแล้วไงฉันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยจินมาหาดิฉันเองค่ะโดนซะโดนซะนี่โดนโดนซะโดนซะอะไรนี่ไงมะให้เฉยๆนี่ซ้อมเหรอคะซ้อมคืออยากได้บทแบบว่าเมียหลวงแบบร้ายๆแบบนพนภาบ้างถ้าอยากรับบทเมียหลวงแบบร้ายๆต้องคนนี้เจ๊จัดให้พี่ต่องสาววิตรีสามิภักดิ์ค่ะในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับคุณสาววิตรีพี่ต่องนะคะเรียกว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทแถวหน้าอีกหนึ่งคนใช่นะคะถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยย้อนไปย้อนไปก่อนเลยย้อนไปก่อนเข้าวงการมากี่ปีแล้วคะแล้วก็เล่นหนังเล่นละครทั้งหมดกี่เรื่อง30ได้แล้วค่ะ30 30ปีเล่นมาหลายบทบาทโดยเฉพาะบทที่สุดๆจริงๆนะแล้วหนิงชอบมากคือบทร้ายที่เล่นเป็นนพนภาในเมียหลวงโอ้โหแรงเงาแรงเงาสุดยอดมากๆนี่หนิงชอบมากๆเลยอ่ะพี่ต่องจะบอกให้ว่านี่คือการเล่นร้ายเรื่องแรกในชีวิตจริงหลังจากไม่เล่นละครมาเป็น10ปีด้วยค่ะแล้วกลับมาเล่นแต่ว่าพี่ตองนี่สิครับพี่ตองเนี่ยก็ยังโสดนะคะแล้วก็เอ้ยนพนภาในเรื่องเป็นเมียหลวงเป็นเมียหลวงใช่พี่ตองทำยังไงอ่ะเข้าใจหัวอกเมียหลวงยังไงคือเวลาพี่อ่านบทอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะดูเส้นเรื่องดูเรื่องราวของเรื่องเอาไว้แล้วเราก็จะประมาณนึงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงพี่เชื่อเสมอว่าเวลาที่พี่เล่นละครน่ะพี่ต้องเชื่อก่อนพี่ต้องเชื่อว่าพี่เป็นนพนภาพี่มีนิสัยแบบผู้หญิงคนนี้พี่เป็นคนแบบนี้พี่รักสามีจำไว้จด คือมันเป็นความเชื่อในส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วพอเราไปเล่นหน้าเซตกับนักแสดงที่แสดงร่วมรวมทั้งผู้กำกับที่เป็นคนดูภาพรวมอยู่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนบอกเราเองว่ามากไปน้อยไปเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับค่อยๆตบกันด้วยแล้วก็นักแสดงร่วมมันทำให้ตัวละครมันมีชีวิตใช่อันไหนที่อยากแล้วยังไม่ได้เล่นมีไหมคะพี่ต่องที่อยากยังไม่ได้เล่นเหรอคะคือเล่นเป็นใบ้แบบใบ้แบบพูดไม่ได้ตาบอดแบบบอดหมอกมองไม่เห็นเลยบ้าแบบบ้าถาวรบ้าแบบบ้าเลยไม่ใช่แค่โรคจิตนะคะเป็นคนบ้ายังไม่เคยได้เล่นยังไม่เคยได้เล่นว่าชีวิตในละครเนี่ยพี่ต่องเขาผ่านมาหลากหลายบทแต่ว่าแหมชีวิตจริงก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการเนี่ยโอ้โหพี่ต่องผ่านความยากลำบากสาหัสขนาดไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะโอเคจริงพี่ต่องต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กก็ไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่สุขสบายอะไรผู้ชมก็ลำบากมาก่อนนะพี่ต่องเนาะเรียกว่าจนเลยดีกว่าก็จนเนี่ยค่ะมันก็แต่มันจนไม่ได้รู้สึกว่าจนแล้วมันไม่ดีอะค่ะตอนนั้นสนุกด้วยนะถ้ามามองย้อนไปในฐานะที่เราโตแล้วนะพี่ว่าพ่อแม่พี่อะเลี้ยงลูกมาดีค่ะคือในความจนนี่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องมันไม่ได้รันทดนะพี่นะพ่อแม่ไม่ได้มาบังคับให้เราต้องไปช่วยหาสตางค์เรายังได้เรียนโรงเรียนคอนแวนต์เรายังได้กินอิ่ม3มื้อก็เพียงอาจจะยากนิดนึงสมมติว่าถูกเลือกให้ทำเล่นละครเวทีเขาเรียกว่ามีการแสดงบนเวทีตอนเด็กเวลาถูกค่าใช้จ่ายใช่ตอนนี้ก็จะโดนแม่นิดหน่อยแบบโอ๊ยแม่พี่เป็นแม่ค้านะโอ๊ยอะไรเนี่ยมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามมาให้มั้ยนางก็หยิบใช่ซื้อผ้าถุงก็ต้องผ่อนแม่พี่ผ่อนทุกอย่างค่ะแม่จากแขกสิหมดแม่พี่เนี่ยเขาจะมีแขกขายผ้าแม่พี่ก็จะมีผ่อนผ้าถุงผ่อนผ้าลมไหมผ้าลมผ่อนได้ everything คืออบังเนี่ยเหมือน delivery แค่บอกวัตถุประสงค์มาว่าอยากได้อะไรเพื่ออะไรอบังก็จะเอามาให้แล้วก็คิดเงินเก็บรายวันแต่ว่าได้ข่าวว่าพี่ต่องเนี่ยมีพี่น้องเยอะมากๆเลยมีถึง6 คนเลยค่ะแล้วก็รายได้หลักอย่างนี้มาจากไหนคะ
รายได้หลักมาจากคุณพ่อค่ะตอนที่เด็กๆเนี่ยตอนที่แม่ทำงานเป็นแม่บ้านนะคะพ่อพี่ทำงานเป็นหัวหน้าช่างเครื่องอยู่ที่บริษัทผลิตนมนะคะเงินเดือนพ่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลูกอ่ะ6 คนแต่พี่จำความได้เหลือ5แล้วเพราะพี่ชายเสียชีวิตไปรู้มาว่าตอนเด็กๆพี่ต่องเนี่ยต้องทำงานด้วยทำอะไรบ้างอะคะมันเริ่มจากอยากได้ตังค์มากกว่าอย่างเช่นพับถุงกระดาษป้าเป็นแม่ค้าป้าขายข้าวแกงอยู่หลังธรรมศาสตร์ก็เรียกว่าร้อยละ50ตังค์ร้อยละบาทไม่ร้อยถ้าป้าซื้อคนอื่น3บาทซื้อพี่ต้อง3บาท50เพราะฉะนั้นคนกันเองคนกันเองเราต้องคิดแพงหน่อยบังคับด้วยฝีมือไม่ดีคุณภาพห่วยแตกเราต้องซื้อเพราะเป็นเอาแล้วพี่ต่องได้เงินมาพี่ต่องเอาตังค์ไปทำอะไรก็มีแบ่งให้แม่บ้างให้ยายบ้างเก็บไว้ให้ตัวเองบ้างแต่แม่ไม่ได้ให้ทำนะเราทำกันเองเราไม่ได้ทำเป็นแบบเฮ้ยต้องแบบเอาเงินมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้อย่างนั้นเลยค่ะเพียงแต่แบบมันก็ได้เงินกินนมหรือไปเก็บผักตามท้องร่องชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ท้องร่องเราด้วยยกมือไหว้ทีนึงเราก็เก็บกำขายแล้วก็ได้เงินให้ยายมั่งให้แม่มั่งแต่พ่อแม่ไม่ได้ให้ทำเขาทำเองขยันตั้งแต่เด็กเลยอะพี่หาเงินในช่วงนั้นเยอะสุดประมาณกี่บาทเยอะสุดน่าจะตอนสอนพิเศษนะคะพี่เริ่มสอนพิเศษเด็กๆเนี่ยตอนอายุ13คนละ100บาทพี่มีเด็ก5ชั้น5คน5คลาสพี่ได้500บาทต่อเดือนนั่นคือเยอะสุดละคือเยอะนะสมัยก่อนนะ3ไม่นะเยอะนะพี่ต่องแล้วพี่ต่องเนี่ยเคยแบบรู้สึกน้อยใจไหมอะไรเงี้ยแบบเราเกิดมาไม่สุขสบายเหมือนคนอื่นเคยแบบว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมเงี้ยค่ะความจนไม่ได้มีอิทธิพลกับพี่แต่ความต่างมีอิทธิพลกับพี่ยังไงความต่างยังไงพี่เหมือนฝรั่งคนเดียวในบ้านเออเหมือนหนูเลยที่บ้านทั้งหมู่บ้านมีหนูเป็นหัวแดงอยู่คนเดียวครึ่งหรอไม่แต่พ่อเป็นปู่เป็นยวนแล้วเราใช่แล้วเราหน้าเหมือนลุกขึ้นไอ้ความต่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราแปลกแยกคนแถวบ้านล้อไหมก็จะมีแบบเรียกพี่แหม่มหัวแดงฝรั่งแหม่มกะปิแหม่มกะปิอันนี้ก็แต่ถ้าพูดถึงกับพี่ไม่มีอะไรมากค่ะพี่เป็นคนไม่ได้พูดอะไรพี่ก็แค่หน้างอพี่ขับไปเรื่อยเรียกก็เหมือนไม่ได้ยินเองเป็นใครไม่รู้จักแค่นั้นเองตอนนี้เรารู้ว่าเขาเอ็นดูแต่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ่มใจมากเลยเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าเก็บมาจากกองขยะหรือเปล่าลูกใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบแสดงว่าแอบเหมือนวุ้นรู้มานะว่าแอบน้อยใจด้วยพ่อแม่ไม่รักใช่ไหมใช่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าหนึ่งเราต่างไงแล้วก็เราไม่รู้หรอกตอนนั้นเราโซนเหลือเกินอ่ะไม่มีผู้ใหญ่ชอบเด็กโซนขนาดนั้นนะและแอตติจูดก็ผิดโซนแล้วถูกตีแค่นี้ส่วนให้เต็มเหนียวตีเท่ากันผิดไหมคือทัศนคติผิดหมดเลยก็เลยเล่นเหนียวเต็มเหนียวเลยแล้วแบบยังไงก็ถูกตีอยู่แล้วขออธิบายผู้ใหญ่เล็กเถียงคำไม่ตกฟ้าใครจะชอบเด็กเถียงไงเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กเถียงเหรอพี่ไม่ได้คิดว่าพี่เถียงเลยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ขออธิบายนิดนึงเดี๋ยวโดนตีแล้วอธิบายก่อนอย่างน้อยรับทราบความในใจของดิฉันสักนิดแต่เรียกว่าเถียงและทำกับทุกคนใครจะชอบนี่อะไรคะเราคิดได้ยังไงอะว่าแบบจริงๆพ่อแม่มาคิดตอนโตค่ะเออมึงคิดได้ตอนโตแต่ด้วยความที่หน้าตาของเราที่ไม่เหมือนใครไหมพี่ต่องพอเราโตขึ้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดเด่นแมวมองก็เลยเห็นเตะตาเขาให้เงี้ยพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยพี่ถูกทรีตมาแบบนี้ถูกทรีตมาแบบว่าเนี่ยหูก็กลางจมูกก็บานขาก็เป็นมัดไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่ต้องเลยคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่สวยคิดว่าน้องสาวสวยตอนไปโบสถ์เนี่ยคนที่เขามายื่นนามบัตรให้อ่ะเข้าใจว่าเขายื่นเพราะน้องสวยแต่ปรากฏเขาโทรมาหาเราค่ะเขาให้ถ่ายโฆษณาตอนนั้นยังอายุแค่เขาให้นามบัตรตอนประมาณ16อะค่ะพี่ไปถ่ายโฆษณาชิ้นแรกถูกไหมคะชิ้นแรกค่ะคือน้ำยาล้างตาแค่นี้เลยค่ะเขาตายเดินมาเหมือนแบบเขาแต่งหน้าแค่นี้แล้วพี่ม้าออนภาเป็นคนแต่งนะพี่ม้าให้ผมม้าผมยาวเลยแต่งแค่นี้จริงๆนั่นคืออะไรนั่นคือชิ้นแรกแต่เพราะว่าเข้าวงการบันเทิงนี่เองทำให้พี่ต่องของเราเนี่ยนะเฉียดตายมาแล้วจนเกือบจะไม่ได้เป็นดาราแล้วด้วยเอาเป็นว่าเรื่องอะไรพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะที่บอกว่าก่อนเข้าวงการหรือว่าเข้าวงการแล้วนะคะที่บอกว่าเฉียดตายเข้าวงการมาได้ที่เป็นอุบัติเหตุนะพี่นะใช่เริ่มเข้าวงการไม่นานตอนนั้นเล่นหนังอะค่ะก็ไปโชว์ตัวกับพี่ๆต่างจังหวัดบอกก็ได้ไปกับพี่อูมนี่แหละค่ะก็มีนางแบบไปด้วยแล้วเราขับรถขึ้นเขาพี่ขับเองไม่ค่ะพี่ไปกับเขาพี่นั่งหลังรถที่ชนมันเป็นรถบรรทุกซุงสองอันพ่วงสองคันพ่วงใหญ่ๆอะค่ะแล้วประสานงากันแล้วคนขับรถก็หักประมาณนี้ค่ะก็พี่อูมถ้าพี่อูมไม่นอนอย่างเงี้ยนอนตะแคงไว้สูงเข้าหน้าพี่อูมแต่ก็พี่อูมมา183เข็มที่หน้านั่นขนาดหลบแล้วนะเพราะเศษก้าวลงค่ะแต่ถ้าพี่อูมนั่งตรงก็เนี่ยพี่อูมไหนวิยดาวิยดามารีค่ะแล้วของพี่ตองเป็นไรพี่สลบ
พี่สลบก็คือจะมีเลือดออกตรงนี้ซึ่งไม่เห็นด้วยค่ะก็มีตรงก้นนิดนึงก็ไม่เห็นอีกแต่พี่จะร้องว่าปวดหัวพอเอ็กซเรย์ได้ก็เลยทำให้เรารู้ว่าสมองเราบวมเต็มกะโหลกเลยตอนนั้นเจ็บหนักมากเลยใช่ไหมในรถพี่หนักสุดนะเห็นบอกพูดไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยคือพูดอ่ะคือ15วันแรกในการนอนโรงพยาบาลอ่ะพี่ก็มีชีวิตเหมือนมนุษย์ปกตินะแต่เหมือนซอมบี้มากกว่ายังไงพี่จำอะไรไม่ได้คือเราจำอะไรไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราเริ่มจำได้จำชื่อตัวเองได้ไหมคือเราไม่รู้ว่าทำอะไรมั่งรู้แต่ว่าวันที่เราจำความได้คือมีพี่คนหนึ่งให้ตุ๊กตาหมีสีแดงซึ่งน่าเกลียดเป็นวันที่พี่จำได้แล้วพี่ก็จำหลังจากนั้นได้มาเริ่มรู้ว่าตัวเองจำไม่ได้เพราะว่าคนรอบๆข้างเนี่ยเริ่มบอกว่าเราทำอย่างนู้นเราทำอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เราอ่ะเช่นพยาบาลก็มาเช็ดตัวปวดฉี่ก็มีน้ำเย็นมาราดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีทางพี่ไม่ให้ใครทำแบบนั้นพี่ไม่มีทางเข้าห้องน้ำกับใครพี่ไม่มีทางให้ใครแบบมาเช็ดตัวพี่โดยที่พี่ไม่แต่พี่จำไม่ได้ไงจำไม่ได้เนี่ยก็พอรู้อีกทีคือ15วันนั้นมันหายไปซึ่งบอกว่าพี่ต่องกับว่ากับกลายเป็นเรื่องดีดีแล้วที่จำตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าจำความเจ็บปวดไม่ได้คือพี่ทรมานกับการปวดหัวและร้องตลอดเวลาเพราะพี่จะมีการสมองบวมแล้วตามด้วยสมองช้ำอีก5ปีซึ่งต้องฉีดสีทุกปีคือถ้าพี่จำใน15วันนั้นได้มันคงเป็นช่วงที่ทรมานมากคือช่วงนั้นก็ห่างจากวงการไปเลยอุ้ยพี่ต้องทำกายภาพอยู่6เดือนเต็มพี่ไม่ได้ทำงานเลยค่ะพี่ไม่มีเงินเลยพี่เกลียดเส้นหมี่สีขาวยี่ห้อหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเงินจนกระทั่งต้องกินเส้นหมี่นี้กับกะหล่ำปีทุกวันอ่ะจนถึงเดือนนี้พี่กินไม่ได้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าผ่านอีมรสุมเรื่องแบบว่าความตายมาแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันยังดูแบบทุกอย่างปกติสวยเป๊ะเหมือนไม่เคยผ่านอะไรใดๆทั้งสิ้นมาเลยผิวพรรณรูปร่างหน้าตาจริงมีเคล็ดลับยังไงบ้างนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงมีเคล็ดลับยังไงเหรอครับจริงๆพี่เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองนี่พูดจริงๆนะพี่เป็นคนขี้เกียจพี่เริ่มมาดูแลตัวเองเนี่ยไม่อยากจะบอกเพราะคุณดีหลกท้องวัฒนาทำไมอ่ะพี่หมูเขาก็จะคุยให้ฟังว่าเมียเขาเนี่ยนะเล่นกันบ่อยมากสวยอย่างเงี้ยตอนข้าบดินเจอกันเจอกันบ่อยเขามีมาร์กน้ำผึ้งข้าบดินก็เพิ่งแป๊บเดียวเองนี่ที่พี่มาดูแลตัวเองน่ะใช่เพิ่งก็พี่หมูอ่ะภรรยาเพิ่งทำเป็นพี่ภรรยาเขาแบบมาร์กหน้าให้แล้วหน้าพี่หมูใสกิ้งใช่ตายแล้วฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่เคยมาร์กหน้าที่บ้านเลยก็เริ่มแบบเริ่มไปหาหมอบ้างเพื่อดูแลเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเขาดูแลขนาดนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันควรแล้วนะมันไม่ควรเนี้ยพี่หมูเป็นอินสปิเรชั่นไงที่แบบต้องดูต้องทำแม้ว่าพี่ต่องเนี้ยอายุเข้าเลข5แล้วแต่ว่ายังสวยเสียจนหนุ่มๆหลายคนเสียดายว้าวสวยอันนี้มันของกลางมันยัดเข้าไปนี่สวยมากเลยพี่ตุ้มอ๋ออันนี้มันอันนี้เซ็กซี่มากนานยังอันนี้มันตอนเปิดตัวกระเป๋าสาวิตรีแล้วจะ5ปีแล้วค่ะในฐานะพี่บีที่เราเป็นค่ะนี่5ปีเองนี่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองค่ะตอนนี้นี่ต้องบอกนะคุณฮันนี่พระสอนยัดซิลิโคนให้ข้างละ2อันแล้วแบบทําให้มันแบบเข้ามาข้างหน้าแล้วให้มันเป็นเนินพี่บีถ่ายพี่ตองซะเหมือนเมียแกเลยคุณฮันนี่เป็นคนจัดการจัดระเบียบให้นี่ไงเนี่ยผ้าปูยังเป็นลายเสือเอาเมียใส่เข้าไปนิดนึงแต่จะบอกว่าทั้งสวยเสียสุขภาพดีอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ายังโสดอยู่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งมีแฟนอยากได้แฟนแบบไหนคะแล้วแบบมีสเปคไหมคะมีให้เลือกมีให้เลือก5แบบยังไงคะแบบน้องกุมารที่บ้านเนี่ยล่ำดำถึงอันนี้บอกเธอก็สรรพคุณผัวเธอสิสรรพคุณคือจะติดเพื่อนนิดนึงจะเป็นคนที่รักลูกตามใจลูกพอดีทำกับข้าวเก่งทางนู้นตอนนี้คำเดียวค่ะแซ่บมากทำเก่งด้วยทำเก่งต้องดูแล้วค่ะมีอะไรมากแค่ทุกวันเท่านั้นเองอะไรทุกวันทำการบ้านทำงานทุกวันค่ะขยันอันนี้ขยันอันนู้นล่ะอันนี้นะคะก็คืออยู่แล้วจะมีเสียงหัวเราะจะทำให้พี่อารมณ์ดีทั้งวันใช่เสียงหัวเราะสายบ่ายค่ำพี่ต้องบอกทั้งหมดอ่ะเอามาลงกันอยากได้ผู้ชาย1คนรวมทั้งหมดในเนี้ยไว้รวมค่ะเพอร์เฟกต์ไม่ได้ไงนั่นแหละพี่ถึงไม่มีพี่ถึงนั่นแหละมันคงไม่ได้แล้วค่ะด้วยอายุขนาดนี้แล้วมันเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วคือพี่เชื่อว่าทุกคนตั้งเป้าไว้ในชีวิตแต่มันไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าทั้งหมดหรอกบางทีคนข้างบนเขาขีดเส้นไว้แล้วว่าควรจะได้แบบนี้ควรจะโชคดีแบบคุณวุ้นเส้นเขาส่งมาแบบควรจะโชคดีแบบหนิงอะไรเงี้ยหรือโชคดีแบบแหม่มบางทีแบบคิดได้ฝันได้แต่ในความเป็นจริงมันอีกเรื่องพี่ตองขออนุญาตนะคะเรียกว่าคนเนี้ยแล้วที่ผ่านมาล่ะคะพี่ตองเคยมีแฟนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีมันก็โกหกมันมีค่ะมันเคยผ่านมาหมดในระหว่างทางของชีวิตแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีมันโสดแล้วมันเป็นยังไงคะมีความสุขดีมั้ยหรือว่าอยากมีมั้ยคือจริงๆคำว่าอยากเนี่ยเราเป็นคนพูดไม่ได้หรอกของแบบนี้มันไม่ใช่แค่คนคนเดียวคิดแล้วมันตกได้เหมือนปลาเมื่อไหร่มันไม่ใช่ค่ะมันบางทีมันในเรื่องของ
เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดสทินี่อ่ะพี่อาจจะไม่โชคดีในเรื่องครอบครัวแต่พี่โชคดีที่มีหลานน่ารักมีพี่สาวน่ารักมีงานให้พี่ทำไม่เหงามุมมองของชีวิตมันขึ้นอยู่กับเราพอใจกับมันไหมเราไม่มีลูกเราก็ไปรักลูกคนอื่นสิเราก็ไปรักลูกพี่สาวพกมาเหมือนลูกเราถ้าเกิดเราอยู่บ้านแล้วเหงาเราพยายามทำงานเข้าไว้เหนื่อยแต่มีความสุขคือถ้าเรามองโลกให้ในความเป็นจริงให้ได้เนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเราก็จะมีความสุขในเมื่อเราไม่มีอย่างที่คนอื่นเขามีเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรามีให้ได้งั้นในฐานะที่ฐานะเจ๊อ่ะเล่นมาหมดแล้วทุกบทแม่ยายย่าเมียน้อยเมียหลวงถ้างั้นพี่ต๋องน่าจะพูดเรื่องครอบครัวได้ลองฝากให้บรรดาเมียจ๋าที่มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวก็ได้คนเราเนี่ยบางทีเนี่ยบอกว่าดูละครแล้วมันน้ำเน่าไม่จริงนะคะชีวิตจริงเน่ากว่าละครต้องค่ะละครเนี่ยถ้าดูให้ได้ข้อคิดคุณจะได้ข้อคิดไปในการใช้ชีวิตคุณดูรายการแบบนี้นึกว่าเขาคุยกันตลกปกฮาจริงๆคุณหยิบบางอย่างของเขาไปเป็นกำลังใจหรือไปพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้พี่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอ่ะมันเหมือนกับคนที่มาจากต่างครอบครัวจะให้มาแบบเป๊ะแล้วเพอร์เฟกต์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้พี่เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้โชคดีมากโชคดีน้อยพี่เชื่อว่าคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันจากต่างพ่อแม่ต่างครอบครัวต่างทุกอย่างเลยนะคะมันต้องปรับเข้าหากันมันไม่สามารถจะเป็นตัวตนร้อยตัวตนร้อยแล้วอยู่ด้วยกันได้บางทีเนี่ยบางคนเขาไม่ปรับมาถ้ารักเขามากพอต้องปรับไปหา มันต้องยอมถูกต้องไหมคะถ้าปรับเขามาหากันได้มันก็ดีแต่ไม่โชคดีแบบนั้นหรอกส่วนใหญ่อะผู้หญิงอาจจะต้องปรับหาผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าเราทำตรงนั้นได้ประคองกันไปได้ชีวิตก็มีความสุขเหมือนคนที่เป็นแม่เป็นพ่อมีลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลอะต้องทำตัวเป็นเพื่อนกับลูกให้ได้อย่าบังคับอย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานโลกมันเปลี่ยนไปแล้วยุคคุณไม่มี LINE ไม่มี WhatsApp คุณไม่มีคลิปแฉเพราะฉะนั้นไม่ได้คุณน่ะต้องดูว่ายุคนี้เขาเป็นยังไงแล้วอยู่กับลูกให้ได้การบังคับเป็นสิ่งที่ผิดแต่การยอมรับเปิดใจแล้วคุยกันให้ได้พี่ว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกแล้วทำให้คุณอยู่กับใครก็ได้ไม่ใช่แค่สามีและลูกคนในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้าพร้อมจะปรับไม่ต้องตบมือสิอ้าวตบมือขอบคุณที่ดีๆกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรเยอะเลยเนี่ยที่สัมภาษณ์มันหมดอ่ะตัดทิ้งหมดเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาไว้แล้วถ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วขอบคุณเลยขอบคุณเลยจบดีจบดีวันนี้เราขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการสมาคมเมียจ๋ากับเราหวังว่าคราวหน้าจะมาอีกนะด้วยความยินดีพี่ต๋องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราบรรดาแฟนๆเมียจ๋าอย่าลืมนะคะรีบส่งภาพคู่ประทับใจกับแม่จ๋าสามีจ๋าหรือครอบครัวจ๋ามาเยอะๆเลยนะคะโพสลง IG แล้วก็ Hashtag สมาคมเมียจ๋ารูปไหนโดนใจพวกเรานะคะรับกระเช้าของขวัญจากสก็อตหลังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นนะคะมีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทสมองเสริมสร้างความจำด้วยแหละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เจอกันใหม่กับสมาคมเมียจ๋านะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ